ี้เป็นการเซตอัพอุปกรณ์ในตอนที่1นะคะตอนที่1เป็นการหาความยาวโฟกัสของเลนส์นูนโดยการรับแสงที่ขนานเข้ามานั่นก็คือการพยายามนำเลนส์นูนเนี่ยสังเกตภาพจากวัตถุระยะไกลอันนี้คือเรากำลังรับภาพของวัตถุที่อยู่นอกห้องตรงนี้นะคะด้านหลังของตัวเลนส์นูนตรงนี้เราก็จะเซตฉากไว้นะคะนักศึกษาจะสามารถอ่านตำแหน่งของเลนส์ซูนได้จากสเกลตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้อาจารย์เซตไว้ที่30นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะปรับเลื่อนฉากจนกระทั่งเห็นภาพชัดเจนมากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพของตึกที่อยู่ข้างนอกห้องนี้นะคะตำแหน่งนี้เมื่อนักศึกษาคิดว่าชัดเจนมากที่สุดนักศึกษาก็จะอ่านตำแหน่งของฉากที่ให้ภาพชัดเจนที่สุดนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือประมาณอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะความแตกต่างระหว่างตำแหน่งเลนส์กับตำแหน่งของฉากก็จะเป็นระยะโฟกัสของตัวเลนส์ตัวนี้ทั้งเองในที่นี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการเซตอัพพาร์ท1ของการทดลองนี้เป็นตอนที่2ของการทดลองนะคะเราจะหาระยะโฟกัสของเลนส์นูนตัวนี้จากการสังเกตภาพแบบนอนพาราลักซ์ที่เกิดขึ้นนะคะด้านหลังของเลนส์นูนเราจะใช้กระจกระนาบเพื่อสะท้อนแสงกลับไปนะคะอันนี้คือจะเป็นวัตถุของเรานะคะอาจารย์จะเซตตำแหน่งของตัวเลนส์นูนนะคะแล้วก็อ่านตำแหน่งของตัวเลนส์นูนตำแหน่งของกระจกระนาบก็อ่านตำแหน่งของกระจกระนาบนะคะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองถัดไปก็คือการเลื่อนตำแหน่งวัตถุที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมสังเกตภาพไปด้วยนะคะถ้านักศึกษามองนะขณะนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าภาพที่เห็นก็คือภาพหัวกลับของตัววัตถุตรงนี้นะคะซึ่งสิ่งที่นักศึกษาควรจะเซตณขณะนี้ก็คือการปรับความสูงของตัวเลนส์ตัวนี้จนกระทั่งได้ตำแหน่งหัวแหลมของภาพสัมผัสกับตำแหน่งของวัตถุพอดีนะคะหลังจากนั้นนักศึกษาปรับสายตามองไปทางซ้ายมองไปทางขวาณขณะนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อมองตรงใช่ตำแหน่งวัตถุกับตำแหน่งภาพอยู่ที่เดียวกันแต่เมื่อมองซ้ายมองขวานักศึกษาจะเห็นว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับกระโดดจากซ้ายขวาในลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นมันยังไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกับวัตถุนะคะภาพแบบนี้เราเรียกว่าภาพแบบพาราแล็กซ์สิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือเราจะปรับเลื่อนตำแหน่งวัตถุตรงนี้เลื่อนตัววัตถุนะคะจนกระทั่งเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมองซ้ายหรือมองขวามันก็จะติดอยู่กับวัตถุตลอดเวลาณตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะให้ระยะโฟกัสที่เราได้มาจากระยะระหว่างตำแหน่งวัตถุกับตำแหน่งเลนส์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูลักษณะภาพแบบ non parallax ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะเห็นตอนนี้นะคะตอนนี้อาจารย์เลื่อนวัตถุมาอยู่ที่ตำแหน่งที่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นภาพแบบนอนพาราลักซ์ละถ้านักศึกษาลองดูนะคะไม่ว่านักศึกษาจะเลื่อนสายตาไปซ้ายหรือขวาวัตถุจะติดภาพที่เกิดขึ้นจะติดกับวัตถุอยู่ตลอดเวลานะคะแสดงว่านี่คือเรากำลังได้ภาพแบบนอนพาราลักซ์ละสิ่งที่นักศึกษาจะทำถัดไปก็คืออ่านตำแหน่งของวัตถุนะคะแล้วก็ตำแหน่งของเลนส์นะคะซึ่งระยะห่างระหว่างตำแหน่งวัตถุกับตำแหน่งของเลนส์ตรงนั้นก็คือระยะโฟกัสของเลนส์ตรงนี้นี่เองนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ10กว่าที่3ของการทดลองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเลนส์ที่อาจารย์วางไว้ณตำแหน่งนี้เป็นเลนส์ประกบนะคะระหว่างเลนส์นูนนะคะ
ซึ่งเราได้หาความยาวโฟกัสไปแล้วในตอนที่1กับตอนที่2แล้วก็เลนส์วาวซึ่งในการทดลองนี้อาจารย์เรียกว่า F2 เนี่ยเรายังไม่รู้ความยาวโฟกัสเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะหาได้จากการทดลองอันนี้นะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะเราจะใช้วัตถุก็คือตัวหลอดไฟนะคะแล้วเราจะวางฉากไว้ด้านหลังเลนส์เพื่อรับภาพที่เกิดจากไส้หลอดที่เกิดขึ้นนะสัตว์จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือภาพของไส้หลอดทางเลนส์ที่อยู่ในหลอดไฟนั่นเองนะคะตำแหน่งของเลนส์ควรจะวางไว้ที่กึ่งกลางไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็คือตำแหน่งที่50เซนติเมตรสิ่งที่นักศึกษาจะทำก็คือว่านักศึกษาจะเลือกตำแหน่งวัตถุนะคะอ่านค่าตำแหน่งวัตถุระยะห่างระหว่างตำแหน่งเลนส์กับตำแหน่งวัตถุระยะตรงนี้ก็คือระยะ u นะคะเมื่อนักศึกษาเลือกตำแหน่งวัตถุเลือกค่า u ค่าหนึ่งแล้วสิ่งที่นักศึกษาทำก็คือนักศึกษาจะปรับเลื่อนฉากจนกระทั่งเห็นภาพของไส้หลอดชัดเจนมากที่สุดนะคะณขณะนั้นนักศึกษาก็จะอ่านว่าตำแหน่งของฉากเป็นเท่าไหร่ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง2เลนส์ประกบกับตำแหน่งของฉากนั่นก็คือความนั่นคือระยะ v นั่นเองระยะภาพที่เกิดขึ้นเท่ากับนักศึกษาได้1จุดบนกราฟของการทดลองละจุดอื่นๆนะคะเราก็จะผลักเลื่อนวัตถุออกไปเท่ากับเรากำลังเปลี่ยนค่า u นะคะก็คืออ่านค่าตำแหน่งวัตถุอันใหม่ก็จะได้ค่า u ค่าใหม่การปรับเลื่อนตรงนี้นักศึกษาอาจจะให้แตกต่างสัก 3-5 ซมนะคะเพื่อจะได้จุดข้อมูลที่กระจายออกไปพอนักศึกษาเปลี่ยน u ไปตำแหน่งใหม่นักศึกษาก็คือปรับฉากไปในตำแหน่งใหม่เพื่อให้ได้ภาพชัดเจนที่สุดแล้วก็อ่านค่าตำแหน่งฉากค่าใหม่ก็จะได้ v ค่าใหม่นักศึกษาจะทำการทดลองอย่างนี้ด้วยการปรับตำแหน่งวัตถุแล้วก็หาตำแหน่งฉากที่ภาพชัดเจนใหม่ไปทั้งหมด5ครั้งแล้วก็จะได้5จุดข้อมูลเพื่อไปทำการทดลองในการหาค่าสโลปจุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y ตามที่อาจารย์ได้อธิบายตามทฤษฎีไปแล้วสำหรับตอนที่4ของการทดลองนะคะอันนี้ก็คือกระจกเว้าที่เราจะหารัศมีความโค้งนะคะโดยวิธีการสังเกตภาพแบบ non parallax เพราะนั้นนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะเหมือนกับตอนที่2ของการทดลองวัตถุเราก็คือจะใช้เป็นวัตถุแท่งแหลมแบบนี้นะคะนักศึกษาก็จะเซตตำแหน่งของกระจกเว้าที่ไหนก่อนก็ได้ก็อ่านตำแหน่งจากสเกลตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะสังเกตภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุข้างหน้านะคะซึ่งนักศึกษาจะปรับเลื่อนวัตถุไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนักศึกษาได้ตำแหน่งที่ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่านักศึกษาเปลี่ยนมุมมองหันไปทางซ้ายหรือว่าหันไปทางขวานักศึกษาก็จะเห็นภาพอยู่ติดกับวัตถุตลอดเวลาถ้านักศึกษาได้ภาพเช่นนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าตำแหน่งวัตถุตรงนี้ห่างจากตัวกระจกเว้าด้วยระยะที่เรียกว่าเป็นระยะรัศมีความโค้งของกระจกเว้าถ้านักศึกษาอ่านตำแหน่งในที่นี้นะคะก็จะได้ว่ารัศมีความโค้งของกระจกเว้าตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะคะส่วนความยาวโฟกัสของตัวกระจกโค้งกระจกเว้าตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็คืออยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตร